ครับร้านอีลักซ์ฟรีช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆทักมาได้นะครับมีทุกเกมในประเทศไทยสวัสดีครับมีลักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน TSX นะครับตอนนี้คือเขาปิดโค้ดเบต้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอประกาศเปิดใหม่อีกทีว่าจะเปิดในช่วงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเรื่องระบบเกี่ยวกับเกมนะครับแล้วก็จะมีเกมเพย์ให้ดูแล้วก็มีในส่วน NFT นะครับว่าระบบ NFT การซื้อขายเป็นเงินบาทเนี่ยแล้วก็การขายของเนี่ยเป็นเงินบาทต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตพูดถึงระบบNFT ก่อนเลยนะครับนี่ซ้ายบนคือวิธีการรีดีมนะครับ NFT ซึ่งเราสามารถหาอุปกรณ์หาขุนพลเอามาใส่เอามาแลกขายได้เลยแล้วก็ขวาบนแลกเปลี่ยน TSX Coin เห็นไหมครับแล้วก็ TSX Tokenเราสามารถกดแลกได้เลยครับหาคอยจากในเกมแล้วก็ไปแลกโทเค็นแล้วก็เอาโทเค็นไปแลกในการรีดีม NFT นะครับแน่นอนว่าการไปแลกเนี่ยคนอื่นที่เขาต้องมาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องเติมเงินมาซื้อเรานะครับข้อดีคือระบบมันทำให้เราเล่นง่ายครับหาของหาอะไรง่ายโดยการที่เปย์นะเอาพูดตรงๆเลยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างนึงคือการทำเหมืองหรือว่าเมื่อก่อนที่เราเคยทำ TS เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเพราะของมันข้ามขั้นเลยอะก็แต่ถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงอ่ะมันทำให้เราระบบการเล่นค่อนข้างดีครับค่อนข้างง่ายหาอะไรก็ง่ายไปหมดประมาณนี้นะคืออันนี้ไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้เป็นคลิปเนี่ยเพื่อนๆเข้าเว็บได้เลยครับพิมพ์ใน Facebook เลย TSX มันจะขึ้นมาเลยครับแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาดูแค่นั้นเองครับมันจะมีบอกเลยครับมันจะมีสอนทุกอย่างเลยตั้งแต่วิธีการรีดีม NFT เอาไอเทมใส่ยังไงนะครับแล้วก็เวลาขายไปไอเทมจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ในส่วน TSX Coin เนี่ย TSX Token เนี่ยกดแลกคือมันง่ายครับเพื่อนๆกดตามคำสั่งเนี่ยในรูปหมีเลยอ่ะเราก็กดแลกได้เลยแค่นั้นเองถ้าเราเหรียญพอมันก็แลกได้เลยประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนอย่างที่บอกคือมันก็จะหมดเสน่ห์อย่างนึงคือจริงๆเพื่อนๆไปก็สามารถไปหาแร่เหมืองได้แต่อย่างที่หมีบอกไงว่าในช่วงแรกเขาจะลงทุนซื้ออุปกรณ์ไปเลยครับมันจะข้ามขั้นเลยถ้าอ้างอิงจากสมัยก่อนที่หมีเล่นตั้งแต่ยุค90นะตั้งแต่สมัย AC Soft เนี่ยโอ้โหตอนนั้นต้องขุดแร่ทำของเลเวล1ทำของเลเวล2จุติโอ้โหนานมากครับกว่าจะทำแต่ว่า TSX นี่ก็ตัดปัญหาเลยครับก็สามารถซื้อของข้ามระดับได้เลยส่วนใหญ่ตอนนี้คือระบบเหมืองก็มีอ่ะแต่ก็ไม่มีใครไปขุดประมาณนี้นะครับส่วนซ้ายบนก็คือรางวัลผู้ร่วมทดสอบนะครับอัลฟาเทสในส่วนตอนเปิดโอเพ่นนะแต่ไม่รู้เปิดตอนไหนนะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะก็มีแจกรางวัลค่อนข้างเยอะแต่ว่าหมีมาเล่นตอนอัลฟาเทสไม่ทันคือตอนนี้หมีมีงานทำเกมอยู่10เกมเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้12เกมแล้วรวมเดือนนี้เขาจ้างไป2เกมเนี่ยก็คิดซะว่าถ้าจะเล่นต้องลงทุนนิดนึงครับจะเล่นนิดนึงก็ต้องลงทุนนิดนึงแล้วก็ค่อยไปหาขายก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำขุนพลนะครับที่เป็นตัวที่แต่ละท่าเลยที่เขานิยมกันนะครับมาในส่วนลมก่อนเลยก็คือพี่จูล่งนะโอ้โหเตียวจูล่งแห่งเสียงสารนะผู้ฝ่าทับอาเตาฝ่าทับโจโฉ10,000คนนะครับจูล่งกับกวนอู2ตัวนี้ค่อนข้างดีมากเลยท่าลมนะโหตั้งแต่อ้างอิงแต่ TS1 แต่ว่าถ้าเล่นจริงๆนะสมัยก่อนนะว่าจะจับได้โอ้โหต้องเลเวลเท่าไหร่ครับ100กว่าเลยใช่ไหมไม่ยากอ่ะจูล่งกวนอู2คนพลตีตัวท็อปแห่งลมด้วยพลังโจมตีที่รุนแรงและสกิลเก็บได้ว่าที่รุนแรงก็เขามีอันนั้นน่ะตีอะไรนะแยกล่างมากนั่นแหละตีกระจายโทษทีครับมีตีกระจายมันจะตีชิงมันเก็บเลเวลไวมากนะโหสมัยก่อนถือว่าดีมากตอนโมบายก็ต้องใช้อยู่ดีอ่ะตัวกวนอูจะแรงตีกว่านิดนึงและกวนอูก็จะมีท่าย่อย่อล่างเอาไปใช้ PVP นะครับเอาไปใส่คู่ต่อสู้เอาไปใช้ก่อกวนนะครับในขณะที่จูล่งจะเน้นโจมตีมากกว่าด้วยสกิลโจมตีต่อเนื่องโหจูล่งนี่แทงทีดับอะขอได้ถ้าเกิดได้แทงอะนะและแน่นอนนะครับว่าจูล่งกับกวนอูก็มีทั้งหมด3ล่างนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเป็นแฟน TS ก็จะรู้อยู่แล้วนะไอ้ล่าง3นี่คือตอนจูล่งมีกระบี่ชิงกังอะแต่จากกองทัพโจโฉอะรู้จะเป็นเหรนหรือเปล่าใช่ไหมต่อไปในส่วนท่าลมนะครับก็เอาตัวดรอปลงมาหน่อยก็จะเป็นในส่วนฮองตงนะครับ
โอ้ตัวที่2อะไรโจเจียวเนี่ยตัวที่3เป่าชูนี่โอ้โหตัวชูลงสมัยก่อนเลยนะถ้าเกิดใครเล่นตั้งแต่คอมจะรู้เลยเป่าชูโคตรเทพเป่าชูคุณพ้นสายประหยัดหาจากกาชาไม่ยากเพราะว่ามันจะเป็นระบบระดับธรรมดาแต่ความสามารถไม่ธรรมดานะครับสเตตัสที่มีสกิลอย่างตรงจีกระจายก็เหมือนจูล่งกับกวนอูแต่สเตตัสไม่เยอะขนาดจูล่งกับกวนอูนะแต่ว่าหาง่ายปั่นง่ายกว่าเพื่อนๆสามารถไปเปิดกาชาหาขุนพลพวกนี้ได้เลยครับจะมีนิปโปมีเตียวหุยอะไรพวกนี้นะแต่ก็อย่างที่บอกคือมันก็จุดติยากเพื่อนๆก็ต้องไปหาของได้ด้วยนะซึ่ง NFT สามารถช่วยตรงนี้เพื่อนๆได้นะครับต่อไปในส่วนธาตุไฟนะครับเตียวหุยนะเตียวหุยเตียวเลี้ยวเตียวอุยแฮหัวตุ้นนะครับพวกนี้มันจะมีอะไรนะลุงข่าวทางตะวันว่าที่สกิลไฟที่หมุนตีอ่ะน่าจะเป็นสกิลที่แรงสุดในเกมมาแหละธาตุไฟอ่ะและนอกจากถ้ามีจิตนะครับพร้อมกันทุกตัวที่เหลือก็จะแตกต่างก็คือมีจุดติสเตตัสต่างๆซึ่งเตียวหุยจะไวที่สุดเตียวอุยจะช้าที่สุดสามารถหามาใช้หาของบวกสปีดได้นะครับคือจริงๆรู้สึกตัวท็อปเทียร์ใน4ตัวนี้สุดจะเป็นเตียวหุยนะเพราะว่าใน PVP ค่าความเร็วถือว่าสำคัญสุดนะครับเตียวหุยมันก็ถือว่าแรงสุดอยู่ดีเอาจริงๆอ่ะธรรมดา4ตัวนี้มีก็ชอบเตียวหุยสุดนะมันฮาดีลองมาคงน่าจะเตียวเร็วจริงๆมันใช้ได้หมดอ่ะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเปิดกาชาได้ตัวอะไรนะครับเปิดกาชาตัวไหนใน4ตัวนี้ก็ใช้เล่นไปแต่ว่าเตียวหุยจะได้รับความนิยมสูงสุดนะครับคล้ายๆกวนอูกับจูโร่งอ่ะมันก็เก่งพอกันแหละแต่กวนอูจะนิยมมากกว่าในช่วงใน PVP นะแต่จูโร่งหลอกว่ะแค่นั้นแหละโอ้จูโร่งล่าง3แม่งถือกระบี่ชิงกลางโคตรเท่อ่ะดาบทองโอ้นะสมัยตอนเล่น SSOP ตอนนั้นว้าวมากเลยนะแล้วก็หมีก็มาเล่นโมบายคือตอนนั้นหมีเป็นหัวหน้ากิลด์ด้วยตั้งแต่สมัย SSOP แล้วน่าเป็นกิลด์อันดับ1ด้วยแต่โมบายนี่ไม่ได้เป็นหัวกิลด์นะโมบายเล่นขำๆมากกว่าประมาณนี้นะครับต่อไปในส่วนธาตุไฟอีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวท็อปเทียร์แน่นอนนะยอดคนต้องอะไรครับริปโป้แน่นอนใช่ไหมยอดอาชาต้องเซ็กเทาก็ต้องเป็นเขาแน่นอนนะครับริปโป้พลังโจมตีสูงมากน่าจะแรงสุดในเกมแล้วแหละถ้าเกิดนับแค่พลังโจมตีกายภาพสเต็งนะครับมีสกิลโจมตีเดียวที่แรงที่สุดอย่างรวดเร็วลุงขาวทางตะวันที่สามารถโจมตีร่วมได้ด้วยโอ้โจมตีร่วมก็คือไปโจมกดทะลุงขาวด้วยกัน2ตัวกระโดดหมุนร่วมนะแถมยังเท่แน่นอนครับเพราะว่าร่างสามเขาขี่ม้าเซ็กเทาสีแดงโคตรเท่เลยนะแล้วโดยตัวริปโป้มันค่อนข้างเท่อยู่แล้วด้วยนะครับทำให้นำไปเก็บเลเวลก็ได้ตีบอลก็มีไว้อุ่นใจแน่นอนก็เป็นตัวที่แรงสุดในเกมแหละถ้าเราอ้างอิงจากเลเวลเท่ากันจากพลังโจมตีนะต่อไปตัวที่2คือสายเอาสายปัญญาบ้างนะครับก็คือกุยแกนะสายเวทที่มีสกิลธนูไฟแรงที่สุดแล้วมั้งคือคุยแกนำมาเก็บเลเวลช่วงแรกดีมากครับแล้วก็มีในส่วนสกิลแรงมากแถมจะมีสกิลโจมตีเป้าหมายหลากหลายอย่างสะบั้นข้างไฟใช้ด้วยตอนมีกิจกรรมเติมทองแล้วได้คุยแกด้วยนะคุยแกต้องบอกว่าร่าง1ร่าง2นี่เหมือนหมอหยองนะแต่ร่าง3มันหล่อมากดูดิถือภูกันโอ้โหใส่ชุดขาวเลยใส่ชุดโคตรหล่ออ่ะเพราะนั้นเกิดเพื่อนๆที่เปิดคุยแกแล้วก็ริปโป้ได้ก็ควรจะปั้นแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับแต่อย่างที่บอกเพื่อนๆต้องไปหาตาอัพขั้นมันให้ได้ด้วยนะไอตาเนี่ยแหละเดี๋ยวต้องรอดูตอนเปิดเซฟว่าเขาจะเอายังไงนะแต่ว่าหมีว่ายากอยู่แหละถ้าอ้างอิงจากโมบายหมีจำได้ว่าตามันหาโคตรยากเลยนะแต่ในส่วน TFX นี่ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองดูอีกทีนะครับต่อไปในส่วนตัวฟรีบ้างแล้วนะสายฟรีสายเติมน้อยพังอาจบ้างแล้วนะก็คือเจียงจีนะครับแล้วก็ไซเวิร์นจีอันนี้คือตัวแจกเลยสามารถถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบการไปสายฟรีก็ปั้นตัวพวกนี้ไปก็ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบมีงบซะหน่อยก็ไปเล่นตัวข้างหน้าที่หมีบอกดีกว่าครับแต่จะมีอีกตัวนึงที่เขานิยมกันก็คือตั้งไปครับตั้งไปจะเป็นตัวเก่งที่สุดเลยของสายฟรีเป็นตัวเก่งโคตรๆของสายฟรีเลยครับถ้าเกิดไม่เติมนะเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะให้ตัวให้ดูด้วยนะตั้งไปนะครับตั้งไปรู้สึกจะเป็นหลานตั้งโตใช่ไหมก็เพื่อนๆก็พยายามเลือกตัวครับอันนี้มีแนะนำถ้าเกิดคิดจะเล่นจริงจังก็เติมซะหน่อยครับแล้วไปเปิดกาชาให้ได้จูร่งกวนอูก็ได้ตัวเก็บเลเวลว่าไม่ตีกระจายหรือว่าในส่วนริปโป้ก็ได้แค่นั้นแหละขอสักตัวหนึ่งแต่ริปโป้ทุนสูงอยู่นะต่อไปซีจัตุรัสเทพแต่มีฟังมาเขาบอกว่าภาคนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าตาอัญเชิญไม่รู้ว่าจะหาจากไหนอาจจะต้องซื้ออ่ะหรือประมูลอะไรมีอันนี้มีไม่รู้นะอันนี้ขอพูดอ้างอิงจากที่เล่น TSU 90 Essence Soft ไปนะ
4ตัวจตุรัสเทพใครนิยมสุดคือหงเบ้งครับแล้วก็สุมาอี้2ตัวอีก2ตัวไอชื่ออะไรวะลกซุนกับบางทองไม่ค่อยนิยมนะครับหงเบ้งบางกรลงจับทั้งปาร์ตี้โคตรเทพนี่เห็นป่ะร่าง3แกจะบัญชาการลบแล้วขึ้นบนรถด้วยนะแล้วก็สุมาอี้ขี่มานะครับก็มันดีทั้งคู่อ่ะแต่ภาคนี้อาจจะไม่ได้เล่นหรือเปล่าดูแล้วเดี๋ยวมีเอาเกมเพลย์มาให้ดูนะครับอันนี้เราก็จะมีการเก็บเลเวลโอ้โหเสียงต่อสู้แบบคิดถึงเลยว่าเตื้อ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 โอ้โหอันนี้รู้เรื่องเลยนะเสียงนี้รู้เรื่องเลยนะครับเรามาโจมตีกันดีกว่าครับนี่ปลาตัวใหญ่ตกหน้าให้อันนี้หมีเล่นเป็นเวทธาตุดินลองจริงๆหมีเล่นชอบเล่นสายกายภาพมากกว่าเดี๋ยวเริ่มเบื่อแล้วเดี๋ยวจะเล่นเควสไปนะครับสักนิดนึงแล้วกันไปเอาสามพี่น้องนะไปสามเควสสามพี่น้องไปร่วมสาบานกับเราปีก็พอละเป็นบรรยากาศให้เพื่อนๆคิดถึงแล้วกันนะครับนี่เราก็จะไปบ้านเตียวหุยนะใครบอกเตียวหุยโง่ไม่จริงนะเตียวหุยเขามีบ้านของเขาเองอ่ะเขารู้สึกประกอบอาชีพเป็นคนขายเนื้อใช่ไหมค่อนข้างมีฐานะอยู่ครับเราคุยเสร็จเตียวหุยเขาจะบอกให้เราไปหากวนอูนะครับแล้วก็ไปหาเล่าปีลูเบ้มีกวนอูก็มีบ้านนี่ว่าเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันใหม่คือสเปริตครับมีค่าสเปริตนี่เรามาเจอพี่กวนยูกวนยูขอตามทีมเราไปด้วยได้เลยครับพี่กวนมาเลยครับพี่กวนได้เลยทุกคนซึ่งภาคนี้ก็ยังมีเสน่ห์การจับขุนพลเพราะว่า TS เนี่ยเสน่ห์คือการจับขุนพลแต่ว่าเลเวอร์มันต้องเกือบถึงตัวขุนพลเนี่ยจับได้นะก็เลยเพื่อนๆเลเวอร์คือแต่ว่าที่หมีฟังมา TSX อ่ะอัพเลเวอร์ง่ายครับแป๊บเดียวก็ร้อยแล้วไม่ยากเขามีแจกยาแจกของให้เราด้วยนะครับเราก็จะคุยกับคนแก่แล้วครับเขาก็จะบอกให้เราไปที่สวนทอนะเราก็จะไปหาลูเบ้แม่ชอบจริงๆเลยคนอูกับเตียวหุยเนี่ยและแน่นอนว่าถ้าเราจะมีกวนอูกับเตียวหุยเราก็ต้องมีเล่าปีนะยังไงลูเบ้ภาษาอังกฤษมันเขียนลูเบ้นะลูเบ้เล่าปีนั่นแหละแล้วปีก็จะดีใจครับที่เรามาเป็นสักขีพยานให้กับสามพี่น้องนะร่วมสาบานนะครับแล้วพอเราเล่นมาถึงตรงนี้ได้เราก็จะเก็บจดหมายได้ครับก็จะได้ของรางวัลมากมายอันนี้คือตอนเทสอัลฟานะตอนอัลฟาอัลฟาก็โคตรเบต้านั่นแหละโหของแจกเยอะมากครับไม่เป็นไรเพื่อนๆที่พลาดไปเหมือนหมีใช่ไหมเพื่อนๆรอตอนนี้เลยครับเดี๋ยวน่าจะมีอัลฟาอีกรอบนึงแล้วค่อยโอเพนหมีคิดว่านะคิดว่าอันนี้ก็จบไปในส่วนที่ SX แล้วนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอ Open Beta เดี๋ยวมีข่าวว่าอะไรเดี๋ยวจะมาบอกนะครับอันนี้หมีไม่แน่ใจจะมาเล่นหรือเปล่าเอาเป็นว่าวันนี้มาอันนี้ให้ดูครับถ้าเกิดเพื่อนๆออกนอกโลกแผนที่ใช่ไหมเพื่อนๆจะเข้าค่ายอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆอย่าลืมหาปาร์ตี้นะครับไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เข้าค่ายโจรพระเหลืองโอ้ยอย่าทำผมประมาณนี้แหละก็ขอให้คนเล่นเกม TX อย่างมีความสุขแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราต้องรอ Open นะแล้วก็ระบบ NFT มันก็ช่วยอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเงินงบประมาณลงทุนสักนิดนึงอ่ะแป๊บเดียวครับขุนพลก็อัพง่ายๆอ่ะมันก็ทำให้เราเล่นง่ายนะครับแล้วก็ภาคนี้ค่อนข้างอัพเลเวลค่อนข้างง่ายไม่ยากเหมือนตอน TS สมัย90นะเนาะหมีไม่มีอะไรนะครับไงก็ขอให้คนเล่นเกม TNX อย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวเอาไปว่าตอน Open เดี๋ยวหมีคงมานะแต่ไม่รู้ตอนนั้นมีกี่งานคือตอนนี้งานทำเกมเนี่ยประมาณตอนนี้12เกมแล้วถ้ารวม TNX ก็ตายแน่นอนนะไม่รู้จะเล่นยังไงละแบบทุกวันนี้ทำเกมเนี่ย10กว่าเกมเนี่ยไม่หลับไม่นอนจริงนะยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ